วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสงครามถามประยุทธ์ต้องการอำนาจไปเพื่ออะไรนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเพื่อชาติเปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกแถลงการประกาศความจำเป็นที่รัฐบาลต้องเพิ่มความเข้มข้นในการรับมือการชุมนุมโดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่ดำเนินคดีต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่สอดคล้องกับหลักการสากลว่ากรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดว่ารัฐบาลไม่เคยรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนมาตั้งแต่ต้นหากพลเอกประยุทธ์รับฟังก็จะไม่เกิดความขัดแย้งอย่างแน่นอน6ปีที่ผ่านมาหากจริงใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติจริงและรับฟังเสียงประชาชนจริงพลเอกประยุทธ์จะได้ยินเสียงของคนที่ตกทุกข์ได้ยากเสียงของคนตกงานสุดท้ายคือเสียงของผู้ประกอบการที่สะท้อนออกมาว่าไม่ไหวแล้วขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเพื่อให้คนอื่นมาทำหน้าที่เพราะประชาชนเชื่อว่าประเทศไทยยังมีคนเก่งกว่าพลเอกประยุทธ์มากนายสงครามกล่าวต่อว่าการประกาศใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ต่างจากการราดน้ำมันเข้ากองไฟที่จะเผาคนราดเข้าสักวันเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรหากพลเอกประยุทธ์จริงใจก็แค่เปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนข้อไหนรับได้ก็รับข้อไหนรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับอันไหนต้องใช้เวลาก็ว่ากันไปสุดท้ายอยากให้พลเอกประยุทธ์ทบทวนตัวเองหากยังอยู่ในตำแหน่งแล้วประเทศเสียหายเศรษฐกิจพังพินาศอยากถามพลเอกประยุทธ์ว่าท่านต้องการอำนาจไปเพื่ออะไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ